ตัว JMO เข้ามานะครับตัว JMO ก็คือตัวที่พี่ให้ลิงก์ไปเมื่อเช้านะลิงก์นี้แค่ตัวเดียวนะครับแค่ตัวเดียวนะถ้าเราโหลดมาประมาณ4ตัวแล้ว import ไปพร้อมกันทั้ง4ตัวเนี่ยมันจะมีชื่อตัวแปรที่มันซ้ำกันแล้วมันจะ error นะครับให้โหลดมาตัวหนึ่งก่อนนะครับนะตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับซึ่งพอพี่โหลดมาแล้วเนี่ยพี่จะได้มาไปอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า JMO Asset นะตัวนี้นะครับก็สังเกตว่าไอ้ที่ตัวนี้มันให้มาด้วยเนี่ยมันจะให้มาทั้งตัวที่เป็นเอฟเฟคแล้วก็ตัวที่เป็นอีดิเตอร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะลองมาดูควบคู่กันไปทั้ง2ตัวเลยนะโอเคนะครับตอนนี้เราไปที่โฟลเดอร์ JMO Asset นะฮะในทับโปรเจกต์นะครับแล้วก็ไปที่การ์ตูนเอฟเฟคครับนี่นะฮะการ์ตูนเอฟเฟคนะครับเดี๋ยวเราจะติดพลังนะฮะติดพลังให้กับนกน้อยตัวนี้หน่อยนะครับของใครไม่มีนกน้อยก็ไม่เป็นไรนะ JMO นะครับ JMO Asset นะฮะไปที่การ์ตูนเอฟเฟคนะครับในการ์ตูนเอฟเฟคจะสังเกตเห็นว่ามีเยอะมากนะครับแต่ที่เราสนใจจะเป็นโฟลเดอร์ PFAT ย้ำอีกครั้งครับว่า PFAT ในตัวนี้คือมันประกอบสำเร็จรูปมาแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปโหลดแอสเซทตัวไหนมาก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะเป็นจะต้องดูอันดับแรกหาคำว่า PFAT นะครับเพื่อที่จะลากเอาไปใช้เลยนะฮะข้างในมันก็ประกอบไปด้วยสคริปต์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วถ้าเราเข้าไปดู PFAT นะครับข้างในจะประกอบไปด้วยไพเทิลหลายชิ้นมากนะฮะใน PFAT นั้นทำให้ออกมาเป็นเอฟเฟคสวยงามได้นะครับเราจะใช้ในโฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า PFAT แล้วก็โมบายนะเพราะว่าเกมของเราทุกคนสุดท้ายจะต้องลงโมบายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเอฟเฟคเป็นสำหรับโมบายเลยตั้งแต่แรกนะครับถ้าเราไปเลือกข้างบนเนี่ยข้างบนมันจะสวยกว่าแต่ว่าบางเชดเดอร์มันไม่สามารถใช้กับมือถือได้นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะใครที่ยังตามไม่ทันนะฮะมาอยู่ที่ JMO Asset นะครับการ์ตูนเอฟเฟคนะฮะแล้วก็ไปที่ PFAT การ์ตูนเอฟเฟคเนี่ยนะฮะ PFAT Mobile นะครับนะโอเคนะครับคือพอเราเข้ามาตรง PFAT Mobile แล้วก็จะค้นพบว่ามีประเภทให้เลือกเยอะมากเลยนะฮะในที่นี้พี่อยากจะเห็นนกนี่เป็นนกที่มีเวทมนต์แล้วกันนะเลือกเมจิกนะครับพี่เลือกเมจิกนะในเมจิกก็มีอะไรให้เล่นเยอะเลยพี่เอาเป็นอะไรดีเมจิกลิงลูปแล้วกันนะนี่นะครับเมจิกลิงลูปนะก็เดี๋ยวลองลากเข้าไปดูนะครับลากเข้าไปปึ๊บนะครับปัญหาของเราตอนนี้คือพาร์ติเคิลโอ้ยเครื่องน่าจะมองไม่เห็นกันนะฮะเพราะมันเล็กมากนะครับถ้าใครมองไม่เห็นนะลองกด F ดูนะครับฟึ๊บนะฮะกด F ได้นะฮะ F จะโฟกัสนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าพาร์ติเคิลที่เราได้มาเนี่ยขนาดสเกลมันจะค่อนข้างเล็กมากนะฮะถ้าเราต้องการให้มันใหญ่นะครับก็จริงๆสเกลมี2แบบนะเดี๋ยวพี่จะทดลองแบบปกติให้ดูก่อนในค่ายการปรับรูปภาพนะฮะเดิมปรับไปสัก20เดิมดูซิได้ผลไหมจะสังเกตเห็นว่าได้ผลไหมไม่ได้ผลนะเดี๋ยวปึ๊บกดใหม่ไม่ได้นะมันยังเล็กเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการปรับสเกลตรงนี้ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับไม่ได้ช่วยอะไรนะเราต้องใช้เครื่องมืออื่นในการปรับขนาดของพาร์ติเคิลนะครับซึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับไปที่ Windows นะฮะจะไปตรงนี้นะครับการ์ตูน Effect Easy Editor นะฮะการ์ตูน Effect Easy Editor เราก็ลองกดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บก็จะได้หน้าต่างนี้มานะฮะนี่คือการ์ตูน Effect Editor ส่วนที่เราจะไปต้องดูอันดับแรกเลยคือตัวนี้ฮะ Scale Size นะครับ Scale Size ตอนที่เราจะทำการ Edit เนี่ยเราจำเป็นต้องคลิกที่ตัว Title ก่อนนะเนี่ยนะฮะตัวข้างบนสุดมาเลยนะตัวใหญ่สุดมานะครับแล้วก็ลองเซตสเกลไซส์ไปสัก20ดูครับ20นะฮะแล้วกดคำว่าสเกลไซส์ปึ๊บนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันใหญ่ขึ้นนะฮะใหญ่มากมันใหญ่จริงใหญ่พอไหมก็ยังใหญ่ไม่พอนะฮะพี่ก็ขอเป็นสัก30แล้วกัน30นะครับสเกลไซส์ปึ๊บโอ้โหใหญ่มากใหญ่ไปนะฮะเอาสัก22นะสเกลไซส์ปึ๊บ
ยังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขอเล็กลงมันคูณเพิ่มนะฮะอย่างนี้มัลติพลายเออร์เฮ้ยทำไมมันคูณเพิ่มประหลาดมากโอ้ใหญ่เกินไปละลองปรับเหลือสักหนึ่งจะเป็นยังไงปึ๊บมีแต่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 0.5 มันคูณเข้าเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ตอนแรกคูณเข้าไปคูณ10คูณ20คูณ30นะฮะเนื่องจากมันใหญ่เกินไปนะครับพี่ก็เลยคูณ 0.5 เข้าไปแล้วก็กดคูณอีกเล็กลงไปเรื่อยๆนะฮะลดลงอีกครึ่งนึงลดลงอีกครึ่งนึงโอเคนะครับใกล้ถึงขนาดที่เราจะใช้ละลงอีกโอเคขออีกรอบนะได้ครับแป๊บนึงนะฮะโอเคนี่เราจะได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะครับปัญหาคือตอนนี้มันโดนบังไว้นะฮะโอเคเดี๋ยวพี่สต็อปไปตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งบังเบิ้ลฮิตเนี่ยบาร์เอฟเฟกต์นะครับที่มันมีขึ้นมาเนี่ยถ้าเรากดตรงนี้นะฮะมันจะมีซิมูเลตตรงนี้นะครับเรากดครั้งนึงมันถึงจะเริ่มทำงานนะฮะบาร์เอฟเฟกต์นี่มันจะไม่ได้วนลูปให้นะครับมันต้องคอยมานั่งกดแล้วมันก็หายไปนะถ้าอยากจะให้มันวนลูปให้นะครับกดข้างๆตรงนี้ฮะมีคำว่าลูปปิ้งอยู่นะครับมีคำว่าลูปตรงนี้อยู่นะเราก็ติ๊กนะครับแล้วก็รอดูเลยครับเอฟเฟกต์มาเรื่อยๆนะฮะมันก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเทสด้วยหลายอันเลยครับลองเลยหลายแบบเลยนะลากมาปล่อยไว้นี่โอ้ติดลูปปิ้งด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่เอาอย่างอื่นอีกเอาแสงออร่าเนี่ยขอออร่าโอเคนี่ออร่าโอ้ออร่าอ่ะพี่ปล่อยอย่างนี้นะใช้ไม่ได้ใหญ่ห้า
ครับอันนี้แฟบพวกนี้ครับสังเกตว่าที่เราล่ามาตรงนี้ข้างในมันจะประกอบไปด้วย
พาร์ติเคิลย่อยๆอีกนะครับนะเนี่ยข้างในประกอบไปด้วยพาร์ติเคิลย่อยๆอีกนะครับบางอันก็ประกอบไปด้วย2อันบางอันก็ประกอบไปด้วย3อัน1อันลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาพิกัดไปใช้เลยดีกว่านะครับมันก็เลยมีคนขายพวกเอฟเฟกต์พวกนี้ที่เขาแบบโอ้โหสั่งหาเวลาไปนั่งผสมพาร์ติเคิลกันนะฮะแต่ละส่วนนะครับโอเคอ่ะงั้นพี่ทบทวนตรงนี้อีกทีนะฮะปัญหาก็คือตอนนี้พาร์ติเคิลที่เรามีเนี่ยมันเล็กเกินไปนะครับเอาใช้กระฉาดเราไม่ได้เพราะฉาดเราพยายามสเกลให้เท่ากับแคนวาสนะฮะก็เราสามารถลดได้ขยายได้โดยใช้ตรงนี้นะครับสเกลไซส์ตรงนี้นะอีกทีนะครับเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับวินโดว์นะฮะการ์ตูนเอฟเฟกต์อีดิเตอร์นะครับเลือกพาร์ติเคิลที่เราต้องการแก้ไขนะครับแล้วก็อันนี้คือสเกลไซส์คูณเพิ่มทีละ2นะครับก็ลองคูณเข้าไปดูนะฮะนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะใจเย็นนะครับขยายก่อนนะฮะอย่ากดเพลินนะครับปึ๊บเริ่มใหญ่แล้วนะฮะใหญ่กว่าแล้วนะครับโอเคก็ใหญ่มากนะฮะถ้าใหญ่มากครับลดได้นะครับก็คูณ 0.5 ไปคูณ 0.5 ไปมันก็หารนะครับมันก็ลดลงโอเคเดี๋ยวเรามาดูปัญหากันนิดนึงครับตอนนี้คิดว่าทุกคนน่าจะได้ประมาณนี้หมดแล้วเนาะแล้วก็น่าจะขยายขนาดได้นะครับแล้วก็ลดขนาดได้นะครับนอกจากตรงสเกลไซส์แล้วเนี่ยมันยังมีสปีดนะฮะสปีดของไอตัวพาร์ติเคิลเราพวกนี้ครับแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะมีชีวิตอยู่ของค่าพวกนี้แต่เนื่องเราใช้เป็นลูปปิ้งนะฮะมันก็ตายแล้วก็เกิดใหม่ตายแล้วก็เกิดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีดีเลย์นะฮะดีเลย์ในการที่จะปล่อยเม็ดพาร์ติเคิลออกมานะฮะปล่อยพาร์ติเคิลแปลว่าอนุภาคนะครับอนุภาคเอฟเฟกต์ทั้งหลายนะฮะโอเคลูปอันลูปจริงๆมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะนะกดอันลูปตรงนี้ก็ได้กดลูปตรงนี้ก็ได้นะครับก็หายไปเลยนะครับนะครับคัลเลอร์เปลี่ยนได้นะครับคัลเลอร์เปลี่ยนได้นะก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงคัลเลอร์เอดิทตรงนี้เลยนะครับสมมติพี่เปลี่ยนจะเป็นสีเขียวกันนะครับได้พลังสีเขียวนะครับพลังแห่งป่าไม้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้แล้วนะฮะระดับหนึ่งนะครับแก้ไขมันได้ระดับหนึ่งแต่ปัญหาคือเอฟเฟกต์พวกนี้เนี่ยถ้าเราลองไปวางไว้ในป่าหรือว่าลองวางไว้ที่ไหนเนี่ยจะค้นพบว่าบางทีมันจะโดนซ่อนหายไปเลยนะครับอย่างในตรงนี้ของพี่เนี่ยก็จะสังเกตว่าโดนต้นไม้บังไว้นะฮะมองไม่เห็นนะครับโดนบังไว้วิธีการที่จะทำให้มันไม่โดนบังนะครับเราสามารถทำได้โดยนี่นะเอ๊บันทึกหรือยังตายละตอนเดินไปต่อลืมปิดทำไงให้ไม่โดนทับตรงนี้นะฮะคลิกตรงนี้เลยนะครับคลิกที่พาร์ติเคิลที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นไปตรงนี้ครับ Open Editor นะฮะนี่นะครับ Open Editor นะครับตรงนี้นะนี่นะครับ Open Editor นะครับก็เปิดมันขึ้นมาเลยครับอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์รายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะให้เรามองหาคำว่า Renderer ข้างล่างสุดตรงนี้นะครับ Renderer นี้นะแล้วก็คลิกเข้าไปดูไม่ต้องคลิกออกนะครับแค่กดตรงของมันนะเรนเดอร์ตรงนี้นะครับทั้ง2เอฟเฟกต์เลยที่ผสมกันอันนี้คือเป็น2เอฟเฟกต์ผสมกันนะนะครับคลิกเรนเดอร์นะครับจะค้นพบว่ามันมีคำว่า order in layer อยู่เห็น order เนาะคล้ายๆกับในตัวนกของเราเลยนะฮะลองใส่เป็นตัวเลขมากที่สุดของเราไปเลยนะครับของพี่ก็น่าจะสักประมาณ4หรือ5มั้งนะครับโอเคนะใส่เรียบร้อยนะครับใส่เรียบร้อยก็ก็จะสังเกตเห็นว่าเรียบร้อยครับเอฟเฟกต์เป็นไงฮะอยู่บนสุดเรียบร้อยนะนะครับอยู่บนสุดเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับอีกทีนึงนะครับเอาใหม่นะครับอันนี้ก็คือเราจัดการเอาตัวเอฟเฟกต์นะครับอีกทีนะตัวเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับ
ให้มันอยู่กลางกลางนกก่อนนะครับแล้วก็เอาเอฟเฟกต์ตัวนี้ไปใส่ให้นกนะฮะมันก็จะตามนกไปตอนเราเล่นนะครับนะก็ในขณะเราเล่นมันก็ตามไปโอเคอ่ะพี่โอเคตรงนี้นะครับมีใครไม่ได้ไหมวิ่ง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 นะครับก็ใครกล่าวว่าจะทำเกมต่อสู้ปล่อยพลังแอคชั่นกดปุ่มนี้คำตอบถูกต้องฉันเบ่งพลังยืนก็เอาให้ถูกใจเขาเลยนะฮะวิ่ง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 ก็ให้เต็มที่นะครับจริงๆมีจรวดยิงนะอยากลองจรวดยิงไหมพี่หยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับเอฟเฟกต์นะฮะทุกคนโอเคนะฮะมีใครได้ร่างไหมต่อไปเราจะมาทำซีนเบกพลังนะฮะแล้วก็จะลองดูว่าเราสามารถเซตแอนิเมชันให้กับตัวพาร์ติเคิลได้ไหมเช่นถึงอารมณ์เนี้ยค่อยเปล่งพลังนี้ถึงช่วงนี้ค่อยเปล่งพลังนี้เราทำแอนิเมชันให้กับพาร์ติเคิลเอฟเฟกต์ได้ไหมนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนไปที่ไดเรคเตอร์นะครับไดเรคเตอร์นะฮะแล้วก็จัดการไปที่ Create นะครับไดเรคเตอร์ Create นะฮะแล้วก็เลือก New Cut Scene เรากำลังจะทำแอนิเมชันขึ้นมาอีกฉากใหม่ละนะครับฉากใหม่นะฮะเป็นฉากปล่อยเบ่งพลังนะฮะฉากเบ่งพลังนะครับโอเคเลือก New Cut Scene เลยนะครับคราวนี้นิวเลยนะใหม่เลยนะครับนิวทัสซีปึ๊บพอนิวทัสซีมาก็เปลี่ยนพลังคงใช้พลังไม่นานเนาะพี่เอาสัก10วิแล้วกันนะครับ5วิก็พอมั้งเปลี่ยนพลังนะฮะก็มุมเดียวนะครับไม่ลุกเนาะสไตล์ไม่ถอดก็เป็นนานไปนะครับแอคเตอร์เรามีคนเดียวนะฮะแอคเตอร์เรามีคนเดียวนะฮะออดิโอเราไม่มีนะยังไม่เอาออดิโอเข้ามายุ่งนะครับคาเมล่าคงมีแค่ทางเดียวพอก็สังเกตว่าแอคเตอร์แท็กที่เราใส่มาตรงนี้เนี่ยจริงๆก็เซตได้ตั้งแต่ตอนนิวเลยนะครับเราก็เลือกเหมือนเดิมครับนกของเรานั่นเองก็คือเลนนะฮะเลนอัลฟีกับเลน A โอเคเรียบร้อยนะครับกดเคลียร์คัตซีนได้เลยครับนะเคลียร์คัตซีนนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับที่พี่ทำไปแล้วก็คือสร้างคัตซีนขึ้นมาใหม่นะฮะโดยที่ควบคุมแอคเตอร์1ตัวมีกล้อง1ตัวนะครับช็อตแทร็กนะฮะครับออดิโอไม่มีเก็บเลยนะครับปึ้มเรียบร้อยปิดโอเคตอนนี้เราจะมีคัตซีนเพิ่มขึ้นมาอีกอันละนะครับมันชื่อว่าคัตซีน1นะครับคัตซีน1นะฮะแต่ว่าในตรงไดเรคเตอร์ตรงนี้มันยังเป็นคัตซีนเฉยๆอยู่เราสามารถเปลี่ยนให้เป็นไดเรคเตอร์ของคัตซีน1ได้โดยการกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะนี่แล้วมันจะให้เลือกคัตซีน1นะคือที่เราเพิ่งนิวก็มาใหม่นะครับเราเลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยนะโอเคคัตซีน1จะว่างเปล่ายังไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะเราเพิ่งนิวขึ้นมาใหม่ก็ถึงเวลาที่เราจะทำแอนิเมชันขึ้นมาอีกชุดนึงแล้วนะครับก็ขอได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยว5วินี้5วิเปลี่ยนพลังเป็น2ขั้นนะเดี๋ยวสร้างช็อตแทร็กก่อนนะครับสร้างช็อตแทร็กก่อนนะก็บวกเข้าไปตรงนี้นะครับช็อตแทร็กนี่เดี๋ยวพี่จะสร้างกล้องมาใหม่ด้วยตัวหนึ่งนะครับเอาซูมเข้าไปแบบโคสอัพเลยนะให้เห็นสิ่งแวดล้อมด้วยจะได้เห็นว่ากำลังเปล่งพลังนะฮะโคสอัพเนาะก็สร้างคาเมล่าขึ้นมาใหม่นะครับเกมออบเจกต์คาเมล่านะฮะปึ๊บคาเมล่านี้พี่ตั้งชื่อว่าคาเมล่าเปล่งพลังคาเมล่าโคสอัพได้ไหมโอเคโพสต์อัพจะลิงก์กด enter นะครับโอเคคาเมล่าใหม่นี้ขึ้นมานะครับในช็อตนะฮะช็อตตรงนี้ของเราก็เป็นเรียกคาเมล่าตัวใหม่ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาได้เลยนี่คาเมล่าเรียบร้อยเรียบแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเซตคาเมล่ากันนิดนึงนะฮะตอนนี้มันไม่รู้มองไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเซตให้มันมองเป็นจุดที่เราต้องการกันซึ่งคาเมล่าที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะเป็นมุมมองแบบเปอร์สเปกทีฟนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นออโตกราฟิกไปนะครับแล้วก็ติ๊ก 2D ออกเพื่อที่จะมองดูว่า
ขนาดมุมกล้องเนี่ยมันมองทั่วถึงหรือยังนะครับของพี่ก็จะค้นพบไปว่าพอติ๊ก 2D ออกแล้วเนี่ยไอ้กล้องของพี่เนี่ยมันมองไปที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะนี่จะเป็นสาเหตุที่ว่ามันมองไม่เห็นตรงนี้นะเราก็เลยเลื่อนมานิดนึงเลื่อนมันออกมาหน่อยนะครับแล้วก็ให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยจะได้มองเห็นภาพรวมนะครับพี่ก็เพิ่มขนาดเข้าไปนะครับแล้วเราจะเริ่มเห็นภาพรวมนะฮะนี่เราได้อันนี้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอากล้องนี้ไปมองใกล้ๆกับตัวนกนะฮะพี่ก็เลื่อนไปโอเคโพสต์ภาพสักประมาณนี้ก็โอเคนะเดี๋ยวเล็กลงนิดนึงซูมไปนะโอเคเห็นต้องเห็นพองคันปล่อยสักประมาณนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะสั่นกล้องนิดนึงให้รู้ว่าพลังมันยิ่งใหญ่นะพลังมันยิ่งใหญ่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอ Actor Track ขึ้นมาสักอันนึงนะครับเดี๋ยวพี่จะสั่นกล้องหน่อยนะครับไปที่นี่นะฮะ Create เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Actor Track นะครับนี่นะฮะ Actor Track นะครับปึ๊บก็ตรงนี้สีแดงๆนี้เราก็เลือกไปที่คาเมล่าที่เราเพิ่งสร้างมาใหม่นะครับคาเมล่าโพสต์อัพโอเคนะครับแล้วพี่ก็เลือกเป็นเคิร์ฟแท็กเหมือนเดิมนะครับอันนี้คล้ายเดิมในทุกอย่างนะแล้วก็จัดการเรื่องโพสิชันนะครับกล้อง add curve transform กล้องนี้มันไม่มีแบบโพสิชันนะครับปึ๊บโอเคได้แล้วนะฮะพี่ก็จะคลิกไปที่ตัวกล้องพี่นะฮะอย่าลืมกด edit นะครับอย่าลืมกด edit นะ edit ปั๊บเอาล่ะตรงนี้เราต้องทำให้คล่องนะครับเพราะงานหลักสำคัญที่สุดของเราจริงๆคือการทำ animate position พวกนี้แหละนะครับแต่การหาทาง animate position พวกนี้ไปนะโอเคเดี๋ยวพี่จะให้กล้องมันสั่นขึ้นลงหน่อยนะครับก็ขึ้นสักนิดนึงสักเวลานี้ก็ลงมาหน่อยเลื่อนไปอีกหน่อยก็ขึ้นขึ้นลงๆนะฮะนะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยว่าจะเป็นไงเนาะพี่ก็ขึ้นลงๆซ้ายขวาซ้ายขวาประมาณนี้นะครับเราก็ค่อยๆเลื่อนๆไปจะไม่ขึ้นใจนะครับถ้าต้องการจะควบคุมการเคลื่อนไหวของอะไรก็แล้วแต่จะทำแอนิเมชันให้มันแล้วก็ต้องมี Actor Track นะครับแล้วก็เลือก Actor Track ไปว่าจะให้มันทำแอนิเมชันส่วนไหน position rotation นะครับโอเคมีพี่ขยันมากนั่นทีละติดทีละติดนะจริงๆมันมีวิธีง่ายกว่านี้นะก็คือเขียนโค้ดนะครับเราก็แค่ให้มันขึ้นๆลงๆตามแกนที่เราต้องการมาแทนที่ต้องมานั่งขยับผ่าน user interface เนาะโอเคพี่หมดความอดทนแล้วโอเคพลังยิ่งใหญ่โอ้โหพลังยิ่งใหญ่นะฮะนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเปล่งพลังนะฮะไม่ไงฮะพลังยิ่งใหญ่นะครับบึ้มบึ้มนะครับโอเคเราจะไปที่ตัวที่จริงๆคุณนกนี่ไม่ต้องเคลื่อนที่ก็ได้ไหมแต่คุณนกอยู่กับที่ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาพาร์ติเคิลครับหาพาร์ติเคิลมาเลยนะฮะขอพาร์ติเคิลเปล่งพลังการหน่อยนะครับเอาอะไรดีของพี่มีออโรราด้วยมีบับเบิ้ลเอาพลังอะไรดีเอาหาเลยนะฮะใน JMO Asset นะครับมีปล่อยพลังไหนที่เราชอบเลือกกันมาเลยนะฮะมีอิเล็กทริกก่อสเปซเป็นไงสเปซเมื่อนี้พลาสมาบอร์ดนะครับลองดูกันดิปึ๊บโอ้ยมองไม่เห็นอย่าลืมปรับโหมดกลับเป็น 2D นะฮะแล้วก็เลื่อนมันออกมาข้างหน้าหน่อยนะออกมานอกฉากเราจะได้มองเห็นชัดๆนะครับมองไม่เห็นเลยเอฟเฟคนี้มันอะไรเนี่ย Space Thunder Space Thunder
หน้าตาเป็นไงดิ Space Thunder ไม่เห็นมีอะไรเลยลองอื่นดีกว่าโดนัทเทเลพอร์ตลองโดนัทเทเลพอร์ตโดนัทเทเลพอร์ตหน้าตาเป็นไงไม่มีอะไรเลยโดนัทเทเลพอร์ตโดนัทเทเลพอร์ตโอ้เอฟเฟกต์ที่ไม่มีอะไรเลยลองอื่นดีกว่าไลติ้งดีกว่าออร่าบับเบิ้ลเอออโรล่านี่ออโรล่าโอ้โหได้ละตันเลนแล้วก็ติดไฟด้วยนะครับติดไฟอืมนี่ไฟแรงๆแบบนี้แหละโอ้โหโอเคพี่ได้เอฟเฟกต์ที่พี่ต้องการ2อันแล้วนะครับมีเฟรมแล้วก็มีออโรล่านะฮะอินโดนัทนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมองไม่เห็นเลยลบทิ้งสเปซลบทิ้งโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขยายขนาดของเอฟเฟกต์เราหน่อยนะฮะก็จะทำเหมือนเดิมทุกประการนะครับ Windows Cartoon Effect Editor นะครับแล้วก็สเกลขึ้นไปเลยปิชิงปิชิงตึ้มนะครับพลังเริ่มโหดขึ้นได้เลยเอาละฮะอันนี้พลังที่ยิ่งใหญ่ละโอเคเอาเปล่งพลังนี้ก่อนกำลังนี้ก่อนนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับตอนนี้มันจะโดนซ่อนไว้ข้างหลังนะฮะเราก็คลิกไปที่ Open Editor นะครับเผื่อข้างในมันมีซ่อนอยู่หลายตัวโอเคมีอยู่2ตัวนะฮะที่ Render นะครับนี่ก็สเต็ปเลข4ที่เลข10อยู่หน้าสุดละโอเคเรียบร้อยอยู่หน้าสุดเรียบร้อยนะฮะเนี่ยไปไว้ที่ตัวคุณนกเลยนะครับดูไม่อลังการเลยเนี่ยนะฮะคุณนกก็มีเปล่งพลังนะครับออร่าแล้วก็เดี๋ยวว่าออโรร่ามาด้วยออโรร่าไปออโรร่ามาออโรร่ามองไม่เห็นขยายก่อนออโรร่าเริ่มมาแล้วออโรร่ามาแล้วนี่ออโรร่านี่วางใกล้ๆกันเลยออโรร่ามองไม่เห็นโชว์ขึ้นมาอีกครั้งออโรร่าโอเคมาแล้วอันนี้จะคล้ายเดิมไหมนะครับคล้ายเดิมทุกอย่างนะต่างกันเดียวว่าเดี๋ยวเราพี่จะให้ปล่อยพลังเป็น2ขั้นตอนขั้นแรกจะปล่อยออโรร่ามาก่อนนะครับพอปล่อยออร่าได้เต็มที่แล้วถึงจะเบ่งพลังมีไฟติดแล้วออร่าปิดไปนะครับโอเคตอนนี้พวกเราจะมีเอฟเฟกต์อยู่คนละ2อันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแอนิเมตเอฟเฟกต์นี้กันไม่ให้มันขึ้นตอนไหนให้มันหายตอนไหนนะครับแสงสีส้มนี่ดูไม่ทรงพลังเปลี่ยนสีมาดีกว่าครับสีแดงครับมาโฟนี้หน่อยโอเคนะครับกลับไปที่ดีเรคเตอร์ของเราเลยครับตอนนี้เราจะมีเอฟเฟกต์อีก2อันอย่างนี้แล้วนะพีวีโหมดออกไปโอเคนะครับไปที่ Actor Track Group เหมือนเดิมนะครับนี่นะพี่ไปนี่นะฮะ Actor Track Group นะครับเหมือนเดิมนะก็ไล่ไปทีละพาริเคิลพาริเคิลนะครับก็ได้นะฮะพี่ไล่ไปเลยเนาะตัวแทร็กกรุ๊ปนะครับนี่นะแล้วก็เลือกพาริเคิลแรกก็เฟรมซอฟต์นะครับเดี๋ยวพี่เอาเฟรมซอฟต์ก่อนเฟรมซอฟต์อันนี้ตั้งชื่อมันใหม่แล้วกันชื่อมันงงตั้งชื่อว่าเฟรมแล้วก็เดี๋ยวสร้างขึ้นมาอีกตัวนึงให้มันไปควบคุมออร่านะครับให้ควบคุมออร่านี่ก็เลื่อนไปที่ออร่านะครับสีเอฟเฟกต์ออร่าออโรร่าออโรร่าโอเคนี่ก็เปลี่ยนชื่อมันเป็นออโรร่าออโรร่าโอเคได้เฟรมออโรร่านะครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มสั่งให้มันขึ้นตอนไหนนะฮะถ้าเป็นเปล่งพลังสีส้มเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้มันปรากฏตัวตอนเล่นไปแล้วประมาณ 2-3 วินะฮะ
โอเคกดตรงนี้นะครับบวกตรงนี้นะฮะแล้วเลือกเป็น actor track นะครับ actor track นะฮะปึ๊บเหมือนเดิมเลยนะนี่เหมือนเดิมทุกประการเพิ่มนิดนึงคือตรงนี้มันคล้ายๆกับเปิดปิด object นั่นเองครับเปิดปิด particle อย่างเดียวกับเปิดปิด object เลยนะครับเราแค่ไปที่ตัว game object นะครับแล้วก็เลือก enable นะฮะ enableเราก็จะบอกว่าให้มัน enable ตอนไหนตอนเครื่อง enable สักประมาณนี้นี่ครึ่งหนึ่งเลือก actor track นะครับ actor track ก็เลือกไปที่ game object นะครับเหมือนกันบ้านพวกเรานะนะฮะแล้วก็ตอนต้นนะครับพี่ต้องการให้ค่าพลังที่มันหมดไปก่อนยังไม่ต้องมีนะฮะพี่ก็เลือก disable นะครับนี่นะ disable นะครับปึ๊บเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมีของตัวเฟรมนะครับที่มีทั้ง disable และ enable นั่นหมายความว่าตอนเริ่มต้นเนี่ย particle เปล่งพลังจะโดนปิดไปก่อนพอผ่านไปได้สักประมาณเกือบ2วิกว่าๆก็จะเปล่งพลังออกมานะครับในขณะที่ตัดออโรร่าออโรร่าที่จะทำเช่นเดียวกันนะครับออโรร่าที่ก็จะจัดการเลือกไปที่ add actor track เหมือนเดิมนะฮะคือเราไม่ได้สนใจจะเคลื่อนที่อะไรมันเราแค่จะเปิดปิดมันนะครับหรือทำ animation ให้มันก็เนี่ยฮะ actor track นะครับแฮกเกอร์ถ่ายเสร็จปั๊บไปที่เครื่องหมายบวกนะฮะแล้วก็เลือกเหมือนเดิมเกมออบเจกต์นะครับจริงๆมันต้องมีเสียงนะครับเดี๋ยวใส่เสียงได้นะแล้วก็เลือกอันนี้เป็น enable ก่อนนะครับอีกอันก็เลือกเป็น disable นะครับโดยที่พี่เลือกที่จะ disable เนี่ยตอนประมาณนี้นี่ประมาณนี้โอเคมานี้นะครับถ้าเรามาดูตรง director จะเห็นพบเลยว่ามีเอฟเฟกต์อยู่2เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์หนึ่งตอนแรกปิดแล้วก็มาเปิดอีกทีตอนผ่านไปสัก2วิกว่าส่วนเอฟเฟกต์หนึ่งเนี่ยตอนแรกก็เปิดมาแล้วกำลังเปิดสักขนาดนี้นะครับพอเอฟเฟกต์ที่2เกิดก็ปิดเอฟเฟกต์นั้นซะนะครับผลลัพธ์ออกมาเป็นไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับแน่นอนกดเพลย์เนี่ยไม่ได้มันหลายเอฟเฟกต์ในตัวมันเลยเกินเนาะกล้องสั่นนี่ฮะดูนะฮะเดี๋ยวเราเปิดให้เห็นกันจัดๆพอล่ามานะครับพอล่ามาเบ่งพลังนะครับกล้องไม่ค่อยได้จัดๆนะครับซึ่งพี่รำคาญไอ้วิ่ง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 นี่มากเลยเดี๋ยวขอปิดมันหน่อยนะครับวิงวิงนี่มันคือตัวไหนในจิคเข้าลิงไม่ใช่อันไหนเนี่ยเดี๋ยวดูสักอันไหนโอเคนี่นะฮะมันก็จะ disable enable ตามที่เรากำหนดไปเลยนะครับปุ่มปุ่มปุ่มนะครับปุ่มปุ่มเดี๋ยวเราจะสร้างปุ่มปล่อยพลังขึ้นมานะครับสร้างปุ่มเบ่งพลังเดี๋ยวเรามาสร้างปุ่มเบ่งพลังกันหน่อยนะครับขายเกมปังชุบไปเนาะมีพุ่งเข้ามามีเบ่งพลังนะโอเคเดี๋ยวมาสร้างเบ่งพลังนะฮะสร้างปุ่มก็ทำคล้ายกันเลยนะครับไปที่เกมออบเจกต์นะฮะแล้วก็ไปที่ UI นะครับเขียนออบเจกต์ UI นะฮะแล้วก็เลือกไปที่บัตตอนนะครับเนี่ยฮะบัตตอนนะครับเหมือนเดิมไหมนะนี่เหมือนเดิมนะครับเป็นการทวนไปในตัวด้วยนะครับบัตตอนปึ๊บโอเคเราได้บัตตอนมาแล้วนะฮะแล้วก็ไปที่บัตทอนนะครับทำเหมือนเดิมทุกประการแอดคอมโพเนนต์นะครับเพลย์คัสซีนแล้วก็ตรงออนคลิกนะครับเราก็ใส่เข้าไปว่าเลือกบัตทอนอันไหนนะฮะบัตทอนอันใหม่มันชื่ออะไรบัตทอนหนึ่งนะฮะปิดนี่นะครับปึ๊บแล้วก็กำหนดฟังก์ชันขึ้นมาก็เป็นเพลย์คัสซีนเหมือนเดิมทริกเกอร์นะครับแล้วก็ระบุลงไปว่าจะเพลย์คัสซีนไหนซึ่งคัสซีนที่2เราก็จะอยู่
ข้างล่างนี่นะฮะคัสซิง1ตัวนี้เราก็คลิกค้างไว้หน้ามาวางตรงนี้เลยโอเคนะครับเหมือนกันเลยนะเหมือนเดิมทุกประการนะครับก็คือกำหนดให้บัตรท่อตัวนี้เนี่ยมีความสามารถเพลย์คัสซีนแล้วก็คัสซีนหนึ่งที่เราเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อกี้เนี่ยมาสั่งไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็กำหนดไปเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลิปเนี่ยให้สั่งให้บัตรท่อตัวนี้จัดการเพลย์คัสซีนที่เรากำหนดไปเมื่อกี้ให้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่ลองเทสดูหน่อยนะครับนะฮะอันนี้ก็ให้มันบินไปโอ้มีปัญหากับมุมกล้องนะพิงต้องมุมกล้องซักกล้องซักกล้องซักยิงเบ่งกันละไม่ได้อารมณ์เลยนะครับก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าหลังจากที่เรา enable มันไปแล้วเนี่ยเราต้องคอยสั่งปิดมันด้วยนะฮะถ้าไม่สั่งปิดมันเนี่ยมันก็จะค้างอย่างเงี้ยอยู่ตลอดกาลนะครับนะบินไปแล้สังเกตว่าถ้าเรากด2ปุ่มพร้อมกันมันก็สามารถทำได้นะแต่ปัญหาก็คือมันต้องรอให้อีกกล้องอีกตัวหนึ่งเสร็จไปก่อนนะครับในตัวหนึ่งเข้ามานะฮะนี่โอเคเดี๋ยวพี่ขอไปจัดการปิดมันหน่อยนะครับให้มันปิดทั้งหมดเดี๋ยวจะสร้าง visible ขึ้นมาตัว visible โอเค visible หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเปิดมาตอนแรกมันจะไม่มีอะไรเลยยังมีอยู่เหมือนเดิมครับถ้าเปิดมาตอนแรกยังมีอยู่เนี่ยเพราะมันยังไม่ play timeline ตัวนี้นะแล้วเราต้องการให้พวกนี้หายไปนะครับเราก็คลิกไปที่ตัว particle ได้เลยนะฮะ frame soft นะครับแล้วก็ตัว frame soft เนี่ยเอามันออกไปนี่นะครับออกไปแล้วก็ตัวออโรราออโรราเมื่อกี้เอาออกไปนะครับขอกดเพลย์ดูจะเหลือแค่ท่านี้นะครับเอาละจะเป็นพลังครับฮึบชิงฮึบ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 ชิงนะฮะปิง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 บินปัญหาก็คือไม่ทันนี่โอเคพี่หยุดไปตรงนี้ก่อนนะครับฮึบก็สต็อปเดี๋ยวไปที่คัสซีนใหม่นะครับคัสซีนใหม่ว่างเปล่าจำขั้นตอนให้ดีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มสร้างคัสซีนใหม่ขึ้นมาสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีอันดับแรกก็คือกล้องครับเราจะเป็นต้องมีกล้องว่ามันจะมองไปที่ไหนนะครับเราก็ไปที่ช็อตแทร็กนะฮะบวกเข้าไปนะครับก็จะค้นพบว่าตอนนี้เราจะได้มุมกล้องมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ซีนี้สั้นๆก็พอนะฮะจะลองแค่เคลื่อนที่กล้องเล็กน้อยดูว่ามันเคลื่อนไหมนะครับโอเคช็อตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพี่ก็สร้างกล้องใหม่ขึ้นมาทุกช็อตนะครับทุกการถ่ายจะเป็นต้องมีกล้องนะฮะวิธีกล้องก็สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อกล้องให้มันเข้าใจง่ายหน่อยนะฮะพี่ก็ชื่อเป็นคัสซีนไปเลยแล้วกันนะครับกล้องของคัสซีน2นะครับ Enter ลงไปนะฮะโอเคแล้วก็สร้างกล้องมาเรียบร้อยแอดกล้องใหม่ที่เราเพิ่งได้มาเข้าไปในช็อตนะครับโอเคแอดเข้าไปเรียบร้อยได้กล้องใหม่แล้วนะครับปัญหาพวกเราต่อมาก็คือไม่รู้จะปรับมุมกล้องยังไงนะครับดูดีนะฮะไม่รู้จะปรับมุมกล้องยังไงนะครับวิธีการปรับมุมกล้องนั้นไอตัวที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมามันอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้จากสังเกตว่าไม่รู้มันมองไปที่ไหนถ้าเป็นแต่ก่อนพี่ก็จะบอกว่าให้ใช้เกมออบเจกต์ move to view แล้วก็ align with view แต่ว่ามันไม่ใช่เวิร์คเท่าไหร่สำหรับ2มิตินะครับก็ถ้าจะเคลื่อนที่กล้องนะฮะให้ติ๊กโหมด 2D ตรงนี้ออกติ๊กโหมด 2D ออกนะครับเพื่อเห็นภาพว่าณปัจจุบันตอนนี้กล้องของเราเนี่ยมองครอบคลุมไปถึงไหนบ้างนะครับก็เห็นว่าตอนนี้กล้องของเราเนี่ยเป็นแบบเปอร์สเปกทีฟไม่ถูกต้องนะฮะพี่ก็จะเปลี่ยนเป็นออโต้กราฟิกนะครับพอเปลี่ยนเป็นออโต้กราฟิกปั๊บเนี่ยจะเห็นว่ากล้องของพี่เนี่ยมองไปด้านหลังนะครับพี่ก็จะเลื่อนมาข้างหน้าหน่อยพอเลื่อนมาข้างหน้าหน่อยก็จะค้นพบว่ามันมองแค่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเท่านั้นเอง
ก็เลยจำเป็นจะต้องขยายขนาดขอบเขตที่มันมองเห็นให้กว้างขึ้นนะครับในที่นี้พี่จะต้องการให้มันมองเห็นไกลๆไปเลยนะครับสักขนาดนี้แล้วกันนะฮะสูงๆนี้เลยนะครับเอาแบบนี้นะฮะโอเคได้ช็อตใหม่อย่างนี้นะครับก็จะสวยอย่างนี้เลยนะฮะมันวิธีการปรับมุมกล้องนะครับให้สังเกตที่คาเมราพรีวิวเป็นหลักแต่โดยปกติของพวกเราแล้วในขณะที่พวกเราแอบเล่นตรงนี้อยู่ทดลองเล่นตรงนี้อยู่และอันนี้มันไม่โผล่ขึ้นมามีด้วยกัน2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือเผลอไปเล่นกับช็อตแท็กแล้วลบช็อตแท็กออกจนกระทั่งไอ้คาเมราเนี่ยเรา disable คาเมราลงไปเนี่ยนะฮะมันก็เลยไม่ขึ้นพรีวิวนะครับก็คือมันขึ้นเป็นสีเทาๆเนี่ยมันจะไม่ขึ้นพรีวิวให้เราสังเกตดูนะครับถ้าไม่ขึ้นพรีวิวอันดับแรกก็คือคาเมราเราโดนปิดไปอยู่พอเปิดมันขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าภาพมันถูกต้องไหมอีกแบบนึงนะครับไปที่ Gizmo แล้วมันจะมีตรงนี้ครับที่เป็นรูปกล้องเนี่ยนะฮะเราจะเป็นต้องติ๊กนะครับเพื่อให้เห็นกล้องทุกอย่างนะครับสองส่วนนี้นะโอเคพอได้นี้เรียบร้อยแล้วพี่ได้ช็อตแท็กแรกแล้วเนี่ยนะครับจุดต่อมาก็คือพี่ต้องการที่จะเคลื่อนที่เจ้าตัวนกตัวนี้นะฮะเคลื่อนที่เจ้าตัวนกตัวนี้เวลาที่เราต้องการทำการเคลื่อนที่อะไรสักอย่างเนี่ยเราจะเป็นต้องกำหนด actor track ให้มันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ต้องการเคลื่อนที่นกนะฮะพี่ก็จัดการสร้าง track ขึ้นมาสำหรับคุณนกของเลยนะ actor track group ตรงนี้นะครับแล้วพี่ก็จุดแดงๆตัวนี้นะฮะให้เราไปกำหนดว่าเราจะเอา PV ออกก่อนว่าจะเอาคุณนกเหมือนเดิมนะฮะคุณนกป๊อปปูล่ามากนะครับเลทเอนะฮะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าจะเคลื่อนที่มันใช้เคิร์ฟแท็กนะครับใช้เคิร์ฟแท็กที่จะเคิร์ฟแท็กมันนะครับเวลาแก้ไข 2D ตรงนี้เปลี่ยนเป็นโหมด 2D นะจะได้มองเห็นชัดง่ายๆนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็เคิร์ฟแท็กเหมือนเดิมนะครับตรงนี้พวกเราลืมเป็นประจำพอเราแอดเคิร์ฟแท็กเข้ามาแล้วห้ามลืมคลิกขวา UI มันไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่ต้องมานั่งเสียเวลาคลิกขวานะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คลิกขวาแอดเคิร์ฟแฟนฟอร์มโพซิชันถ้าเราจะทำเกมส่งคลิกฟอร์เทเบิลเนี่ยเพื่อจะเป็นตัวเลเวลนี่คือขั้นตอนที่จะเป็นจะต้องทำให้ได้นะครับโพซิชันนะครับได้ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วแล้วพี่ก็อินดิทมันพอกดอินดิทตรงนี้อย่างที่พี่บอกไปก็คือกดตรงไทม์ไลน์ตรงนี้เลื่อนเพย์เฮดมาเพื่อที่จะกำหนดก่อนว่าไอ้นกของเราตัวนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ยังไงตอนแรกนะครับพี่ก็อยู่นี่นะพี่ก็จะให้มันอยู่ข้างบนสุดนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เฟรมสุดท้ายนะครับพี่ต้องการให้มันบินมาอยู่ข้างหน้าตรงนี้เดินมาอยู่นี่นะครับโอเคนะฮะได้เคลื่อนแท็กลักษณะนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติพี่กดเพลย์แล้วก็ไล่ไปนะฮะอันนี้จะอยู่ที่คัดซีน2ยังไม่สวิตช์มาที่กล้องนี้ให้เราเพราะเรายังไม่ออโต้สตาร์ทมันนะครับยังไม่มีการสตาร์ทมันนะกดเพลย์อะไรไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเรายังไม่สตาร์ทมันเดี๋ยวพี่จะทำการสตาร์ทมันนะครับโอเควิธีการทำสตาร์ทมันนะครับเราจะสร้างบัตตอนขึ้นมาอีกอันนึงนะครับเพื่อที่จะสตาร์ทมันนะฮะพี่ก็เลือกไปที่ตัวเกมออบเจกต์นะครับ UI บัตตอนนะครับโอเคได้บัตตอนในการแล้วนะครับนะฮะอันนี้จริงๆน่าจะเปลี่ยนชื่อตั้งอะไรมานิดนึงนะจะได้รู้ว่าอะไรเป็นของอะไรนะครับโอเคบัตตอนนี้นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ทำหน้าที่ในการจัดการคัดซีนนะฮะเราก็ต้องแอดคอมโพเนนต์คัดซีนเข้าไปโอเคแอดคอมโพเนนต์คัดซีนเรียบร้อยนะฮะก็จัดการออนคลิกเมื่อไหร่ก็สั่งให้บัตตอนตัวนี้ไปจัดการคัดซีนนะครับก็บัตตอนตัวนี้ก็เป็นหมายเลข2แล้วเนาะจัดการเพลย์คัดซีนนะครับแล้วก็เลือกไปที่ฟิกเกอร์เดิมนะครับแล้วคัดซีนที่จะเพลย์ไปเป็นคัดซีนใหม่จำเป็นนะครับตรงนี้ห้ามลืมเลยนะฮะพอเราใส่ไปคัสซีนตรงนี้แล้วต้องระบุนะครับว่าจะให้ไปเล่นคัสซีนไหนล่ะนะครับก็จะเป็นคัสซีนใหม่ที่เพิ่งสร้างมาคือคัสซีน2ตรงนี้ห้ามลืมนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรากดเพลย์นะครับก็จะมีบัตตอนให้เลือกตามนี้นะฮะอันนี้ก็เคลื่อนอย่างนี้ไปแล้วนะแต่ปัญหาอยู่ที่กล้องเรานะ
นี่อันนี้เครื่องจี้ให้คัสซินที่ทำงานได้นะครับคัสซิน1หาคัสซิน2คัสซิน2กล้องทำงานได้คัสซิน3คัสซิน1คัสซิน1กล้องตัวแรกไม่ทำงานมาทำงานกล้องตัวที่2นะครับอันนี้ทำงานให้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรแปลกๆตรงนี้อยู่นิดนึงนะฮะก็คือตรงกล้องเนี่ยทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างนะฮะเดี๋ยวพี่จะขอเพิ่มตรงนี้เข้าไปหน่อยเพื่อเช็คตัวกล้องคาเมล่าคัสซิน2เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการจะเคลื่อนที่กล้องเราก็เพิ่มไปนะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับเคิร์ฟแทร็กแล้วก็จัดการคลิกขวาตรงนี้พี่จะใส่เป็นโพซิชันด้วยกันให้มันเลื่อนเลยนะแล้วก็อีดิทโอเคต้องคิดไปที่คาเมล่านะฮะตรงนี้นะครับโอเคจุดเริ่มต้นกล้องอยู่นี่นะฮะก็จุดเริ่มต้นให้กล้องมันไปที่นกหน่อยแล้วก็พอนกบินลงมาตรงนี้ก็เลื่อนกล้องให้มันไปอยู่ทั้งบริเวณนี้อ่ะสักนิดนะครับโอเคขาดแต่งนี้ละก็โอเคกล้องตัวแรกไม่ตามติดเหมือนคาเมล่าอันใช่อันใช่โอเคแป๊บนึงครับโอเคเดี๋ยวกลับมาส่วนในของฝั่งคลิป for cable แล้วนะฮะปวดตับ